พอหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาค่ะก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแบรนด์บางแบรนด์ที่เตรียมที่จะมาเปิดช็อปในเมืองไทยอะค่ะเรามีการคุยกันสักพักนึงแล้วว่าจะมีการทำชุดยูนิฟอร์มขึ้นมาแต่ว่าพอเกิดโควิดปุ๊บทางแบรนด์ก็ได้ระงับโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยรวมถึงลูกค้าที่จะสั่งพวกลักษณะ new order new project หรือว่า reorder ค่ะก็มีการชะลอก็เราทำให้เราได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้ก็จะน้อยลงค่ะงานก็จะน้อยลงเช่นกันค่ะในช่วงแรกที่เกิดโควิดปุ๊บทุกคนมีความต้องการใช้หน้ากากแล้วก็หน้ากากอนามัยเป็นที่ต้องการแล้วก็ขาดตลาดเราก็มองว่าช่วงแรกเราก็เริ่มต้นจากการทำหน้ากากผ้าจำหน่ายก่อนหน้ากากผ้าเริ่มล้นตลาดแล้วเราก็มองแล้วว่าเราต้องหาอะไรทำต่อแล้วเพราะว่าช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์ระยะเวลาค่อนข้างนานมองว่าเรามีความสามารถในการทำอาหารแล้วก็ขนมซึ่งเราก็ทำมาตลอดแล้วก็เวลาที่ทำอาหารขนมเนี่ยเราก็จะชอบโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวก็เลยทำให้เพื่อนฝูงอะค่ะแล้วก็พี่น้องอะไรเงี้ยหลายคนเห็นแล้วก็แบบเกิดอยากกินเราก็เลยเปิดรับเป็นลักษณะโฮมเมดพรีออเดอร์ขึ้นมาค่ะซึ่งก็พอมีรายได้เข้ามาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังจากที่เราเริ่มทดลองทำอาหารแล้วก็ขนมหลายๆอย่างขายคือเหมือนว่าทำเยอะมากแล้วเราก็มองว่าเรายังไม่มีจุดเด่นอะไรหลักๆที่คนจดจำอะไรเงี้ยประกอบกับเรามีสูตรไก่ทอดซึ่งเราก็เคยลองทำกินในบ้านแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่อร่อยถึงที่สุดคือเราก็พยายามพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะโควิดและลอกเนี้ยค่ะซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบหนักมากแล้วเราก็เริ่มมองดูแล้วว่าในส่วนของงานประจำเราอะค่ะได้รับผลกระทบแน่นอนเนื่องจากว่าลูกค้าหลายๆเจ้าของเราอะค่ะคือจะอยู่ในห้างตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราเริ่มท้อแท้ละไม่รู้จะทำอะไรต่อเพราะว่าออเดอร์ขนมอาหารที่เราทำก่อนหน้านี้ค่ะอย่างที่บอกคือด้วยความที่เรามองว่ามันดูหลากหลายด้วยความที่ทำได้หลายอย่างก็อยากจะหาเอกลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คนจดจำอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดถึงไก่ทอดเราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไก่ทอดหลังจากที่ทอดไก่ประสบความสำเร็จอะค่ะเราก็เลยลองทดลองรับพรีออเดอร์เพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอะค่ะซึ่งไก่ทอดที่ทำออกมาก็หลายๆคนชอบแล้วก็ติดใจในรสชาติอะค่ะของไก่ทอดและมันบดอะค่ะเราก็เลยลองขยับหาลูกค้าดูได้รับความสนใจอย่างมากค่ะก็เลยตัดสินใจอะค่ะที่จะเปิดหน้าร้านโดยใช้หน้าบ้านนะคะมาต่อเติมในส่วนของโรงรถอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากโรงรถให้เป็นโรงแผ่นสร้างแบรนด์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อร้านว่า Queen Chicken หมิงจะใส่ใจในวัตถุดิบอะค่ะโดยการที่ทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนไปคัดสรรไปเลือกมาเองฉะนั้นไก่ทอดของทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสะโพกไก่อกไก่น่องไก่อะค่ะเราจะคัดชิ้นใหญ่ๆแล้วด้วยความที่เราเป็นแนวโฮมเมดนะคะก็คือไก่ทอดของเราอ่ะคือเราพยายามใช้มือนวดจนน้ำหมักค่ะซึมเข้าไปในเนื้อในอ่ะค่ะแล้วก็ทอดแบบแป้งบางกรอบซึ่งถ้าใครที่ได้ทานนะคะก็คือไก่ของเราอ่ะจะข้างนอกจะกรอบแต่ว่าเนื้อข้างในอ่ะค่ะมันจะไม่แห้งแข็งค่ะแล้วก็มีรสชาติแล้วก็ไม่ได้แบบรสชาติแบบรสเค็มอย่างเดียวทานได้ทุกเพศทุกวัยสูตรเด็ดของเราที่มีความแปลกไม่เหมือนใครก็มีในส่วนของซอสพริกซึ่งเราใช้พริกโคจูจังของเกาหลีอะค่ะมาผสมไปในตัวซอสด้วยอะค่ะซึ่งหมิงมองว่ามันค่อนข้างกินเข้ากันดีกับไก่
ิงมองตั้งแต่ตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่รู้อนาคตแล้วว่ามันจะเป็นยังไงคือความหวังเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ว่าก็มันไม่สามารถคาดหวังอะไรได้นะตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้ก็ขอให้ลงรีบลงมือทำก็อย่ารอความหวังลมๆแรงๆนะคะทำในสิ่งที่เราคิดว่าทำได้ดีอะค่ะพัฒนาปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คิดว่าก็ยังจะทำทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันต่อไปก็คิดว่าอนาคตน่าจะมีการแตกลายโปรดักต์ไปเรื่อยๆค่ะ